โคตรหนักเลยกลงอะไรวะนี่ครับทางเกม Atomic Heart เนี่ยนะครับทางค่ายเกมเขาส่งมา2กล่องนะครับเป็นกล่องเล็กซึ่งกล่องเล็กที่ผมลองเปิดดูแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็น Atomic Heart Limited Edition มันมีแผ่นเกมแล้วก็สมุดอะไรงี้นะฮะเป็นของ Play 5นะครับผมชอบเล่นบนคอมมากกว่าแต่ก็เนี่ยครับเอาไว้สะสมนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกล่องเล็กกันก่อนละกันซึ่งกล่องเล็กนี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นอาร์ตบุ๊กนะครับอาร์ตบุ๊กแน่ๆเลยแล้วก็แผ่นเกมกับกล่องเหล็กคิดว่านะเพราะว่าผมก็เป็นสายเก็บสะสมเป็นคอลเลกเตอร์อีดิชั่นอะไรงี้ดึงออกนี่แผ่นเกมครับผมของ PS5 แล้วก็กล่องเหล็กแล้วก็นี่กล่องเหล็กนะครับเฮ้ยแผ่นหายอ๋อไม่แผ่นตรงนี้นะครับอันนี้กล่องสะสมนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ครับในเกมมาแหละ Hell yeah แล้วก็อีก2รูปไฟไฮอันนี้ Hello there โอเคยังมีอาร์ตบุ๊กนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะอาร์ตบุ๊กชัวร์เป็นสมุดโอ้โหบอกเลยว่าโคตรหนักฮะสมุดเนี่ยออกก่อนนะครับ Crush อันนี้น่าจะแกะได้เลยมั้งเนี่ยกระดาษดึงออกดีกว่าอ๋อเป็นกระดาษบางๆโอเคนี่สมุดอึ๊บอืมเจ็ดเกให้เอาไปอ่านอ๋อไม่ผมว่าน่าจะเป็นรูปภาพแหละคือ เล่มหนามากฮะดูดิโอ้โหข้างในก็จะเป็นน่าจะเป็นรูปนี่ครับรูปแบบว่าเขาเรียกว่าออกแบบแนวคิดต่างๆที่ใช้ในการสร้างเกมนะครับนี่รูปตัวเองอันนี้คาแรคเตอร์โอเคเอ้ยมีน้องหุ่นคู่ไว้น้องหุ่นคู่ผมว่ามีอันนี้ตัวละครอันนี้มีฮะผมเชื่อว่าคนนี่ต้องการที่จะซื้อเกมนี้มาเล่นเพราะว่าน้องหุ่นคู่แน่ๆนะครับนี่ไงมีอาร์ตบุ๊กด้วยโอเคเป็นรูปทิวทัศน์ต่างๆภายในเกมนะครับแล้วก็อาวุธด้วยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กผ่านไปแต่ว่ากล่องใหญ่นี่แหละที่ผมบอกเลยว่าน่าลุ้นกล่องอะไรกันวะแล้วแบกมาแล้วห้องผมอยู่ชั้น3มาแบกมานี่ตาแทบแตกถึงเวลาจานหลักชำแหละหน่อยนะครับแกออกมาไม่ใช่ตัดไปแล้วไปตัดโดนของข้างในเนี่ยโอ้โหคือแบบจะยาวบุยมุ้ยพันอะไรขนาดนี้นะเนี่ยอย่ากระถุงแกงกับข้าวที่บ้านเลยครับไม่กล้าจะให้กินใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแป๊บหนึ่งครับผมใช้เวลาแงะแป๊บหนึ่งโอเคโอ้โหอ๋อผมว่าน่าจะเป็นกล่องวิกล่องลังเหล็กเลยเชฟ4610แล้วกล่องยังก็กล่องลังอาวุธโหว่ากล่องลังอาวุธแน่ๆเลยนี่ไงจีแปนนะครับจากจีแปนโอเคครับเดี๋ยวเอากล่องออกมาก่อนต้องอยู่อีกแล้วโอเคนี่ครับมีหูจับตรงนี้ด้วยค่อนข้างมั่นคงนะเนี่ยล็อกหนาแน่นนะเนี่ยเฮ้ยเจ็ดเกนี่มันอาวุธดีวะที่อยู่ภายในเกมโอ้ว่าแล้วว่าทำไมหนักมันเป็นเหล็กครับเนี่ยดูดิเป็นเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเลยสู้ก็เป็นเหล็กครับแล้วก็อุ้ยดูนี่เนี่ยดูดิผมว่าตอนที่เขาส่งมามันน่าจะไปแบบว่านี่ไงไปขูดตรงเนี้ยแล้วโอ้โหคมซะด้วยเป็นคอลเลกเตอร์อีดิชั่นที่ใช้ฟาดได้แล้วเจ็บจริงแล้วเนี่ยโหแล้วหนักมากฮะที่คมซะด้วยฮะผมว่านะโอ้แล้วนี่มันเหล็กเป็นโซ่เลยนะโซ่เหล็กเลยเนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะครับอ๋อแล้วก็เหล็กตรงเนี้ยครึ่งนึงเลยครับไม่สิเหล็กทั้งอันเลยตรงนี้เป็นยางนี่เป็นเชือกโอ้ว่าอยู่ทำไมมันหนักแล้วตรงเนี้ยดันคมสิผมว่ารู้แล้วใช้เป็นอาวุธหวั่นซอมบี้ระบาดหวั่นโลกล่มสลายอะผมรอดแน่ผมพูดแต่ว่าจะไม่รอดตอนเบรกไว้ได้แหละกว่าจะฟาดทีซอมบี้บวกเออทำไรอึดเออกินซะเลยแล้วก็ดึงออกมาไม่ได้ฮะอ๋อมันน่าติดไอ้ตรงนี้ติดเชือกอยู่
แป๊บนึงไม่ใช่เชือกไอ้นี่มันล็อกอยู่นะกดก่อนนี่ฮะมือเดียวแทบจะไม่รอดโอ้โหโอ้ชิ้นใหญ่มากฮะใหญ่แล้วไอ้นี่คมจริงครับเนี่ยนี่น็อตจริงนะครับพ่นสีนี่ก็สีเหล็กจริงเนี่ยเหล็กทั้งแท่งเลยฮะโอ้โหแล้วด้ามจับนี่ก็เป็นเหล็กยันด้ามจับอ่ะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยโคตรหนักเลยฮะไม่แปลกใจว่าทำไมปากไม่แปลกใจว่าทำไมแบกมาว่ามันเหนื่อยขนาดนี้นี่ฮะตัวเอกมันจับมือเดียวได้เนี่ยเชี่ย ยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยต้องจับตรงนี้เป็นศูนย์ถ่วงกลางหน่อยเฮ้ยผมว่าสวยครับใช้ได้เลยนี่ฮะค่อนข้างสวยเลยฮะใช้ได้แล้วก็หนักซะด้วยแล้วยิ่งกว่าหนักคมด้วย คมซะด้วยได้ดีโดนบาดทีมีเลือดซิปอะบอกเลยสุดยอดครับผม